ใครที่ดูอยู่ใน Facebook Live ของเราทาง TNN Thailand อย่าลืมเลิฟไลค์แล้วก็แชร์ไปชวนเพื่อนที่เป็นผู้เสียหายในเรื่องของแชร์ Forex 3D เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าวันนี้ DSI เนี่ยใช้ปฏิบัติการว5ในทางลับก็คือไม่ได้บอกนักข่าวไม่ได้แจ้งหมายเลยอยู่ดีๆนักข่าวรู้ตัวอีกทีก็คือ DSI กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ไปยัง6จุดสำคัญที่ไปเกี่ยวข้องกับทั้งตัวคนใกล้ชิดวงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ CEO อภิรักษ์และออฟฟิศของ Forex 3D เนี่ยแหละไปกันแบบเงียบๆแล้วยึดมาได้หลายรายการมากเราเนี่ยพอจะมีรายชื่อของรายการและจำนวนของคนที่เขาไปตามจับตามยึดได้วันนี้พอสมควรนะยังไม่ได้เป็นข่าวอยากรู้ต้องดูใน TNN ประเด็นใหญ่แต่ในระหว่างนั้นเองค่ะการต่อสู้เชิงการข่าวมันก็เกิดขึ้นเพราะก็มีนักลงทุนหลายท่านก็ติดตามข่าวจากหลายสำนักนะว่าเอ๊ะ DSI ไปบุกยึดทรัพย์ไปบุกตรวจ6จุดทางฝั่งของนักลงทุนเขาก็ไปถามแอดมินของเพจ Forex TD เนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นไปถามคนที่เหมือนแบบตัวใหญ่ๆผู้บริหารที่ยังอยู่ยังเชื่อมั่นยังคงคุยกับนักลงทุนอยู่ต้องบอกว่าข้อมูลทางการข่าวนะตอนนี้สู้ตายกันมากสู้ขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงจากการตอบของแอดมินกันก่อนนะคะคือวันนี้มีข่าวอย่างที่บอกคือเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ไปตรวจตามสถานที่ต่างๆ6จุดแล้วก็ไปยึดทรัพย์มาด้วยนะคนเขาไปถามแอดมินไปถามแอดมินแบบนี้นะคะถามแอดมินของแชร์ลูกโซ่ Forex TD ซึ่งเขาโพสต์เนี่ยเขาโพสต์ต่อเนื่องแบบนี้เลยบอกว่าตอนนี้ข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆทางบริษัทรับทราบข่าวแล้วนะในส่วนของการยึดทรัพย์ก็ยังไม่มีค่ะซึ่งทางคดีแอดมินไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆด้วยต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามขั้นตอนและทางบริษัทยังคงเร่งมือเพื่อที่จะโอนเงินให้เร็วที่สุดหากมีความคืบหน้าหรือฝ่ายบริหารแจ้งมาให้ทราบแล้วแอดมินจะประสานแจ้งนักลงทุนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนี่คือแอดมินโพสต์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วนะเจ้าหน้าที่ลงไปแบบอย่างน้อยเนี่ย 4-5 จุดแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะนักลงทุนบางคนก็เริ่มไม่มั่นใจเพราะว่าทุกสำนักข่าวเขารายงานกันหมดว่า DSI ลงพื้นที่ก็เลยไลน์ไปหาแล้วก็มีกลุ่มนักลงทุนไลน์กลับมาแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าจากนั้นนักลงทุนบางคนก็โพสต์ข้อความสรุปให้นะครับโทรไปคุยกับน้องมาแล้วล่ะเป็นแค่การตรวจสอบตามคำสั่งของรัฐมนตรีหน้าห้องที่แจ้งว่าไม่มีการอายัดแต่ประการใดจากการตรวจสอบครั้งนี้เป็นผลดีด้วยซ้ำเพราะหน้าห้องแจ้งว่าอ้างหน้าห้องรัฐมนตรีนะคะอ้างแบบนี้รัฐมนตรีไหนก็ไม่รู้เพราะหน้าห้องแจ้งว่าบริษัทอาจจะไม่กระทบใดๆเลยคิดเองว่ายังจ่ายเงินไม่ได้เพราะบริษัทต้องให้มีการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนะเลื่อนการจ่ายเงินเพราะว่าวันนี้มีข่าวว่าลงไปตรวจสอบต่อค่ะพี่เขายังสู้จริงๆจากนั้นเขาบอกว่าอุ๊ยกี่คนคะเข้ามาตอบคือโดนไปกี่คนหรือเท่าไหร่คะขอบคุณมากนะคะโล่งใจขึ้นเยอะเลยค่ะคิดว่าถ้าเรื่องตรวจสอบเอกสารอะไรโปร่งใสขึ้นแล้วบริษัททำหน้าที่แล้วไม่ผิดกฎหมายก็ไม่มีใครทำอะไรเราได้นะคะคิดเหมือนกันว่าถ้ามีการโอนล็อตใหญ่ออกมาแล้วมีรายงานบัญชีสมาชิกไปอาจจะโดนภาษีก็ได้แน่กลัวภาษีอีกเอาเงินก่อนไหมคะแล้วก็มีการบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าขอบคุณมากๆค่ะที่ทุกๆคนอธิบายคำในกฎหมายจากนั้นนะคุณผู้ชมก็มีนักลงทุนออกมาบอกอีกว่าได้เงินรอบนี้จะเอาไปทำบุญเลยทำจิตตกตลอดพวกปั่นคือเขาเข้าใจว่าคนทำข่าวกลายเป็นพวกปั่นไปแล้วนะอ่ะมาที่ข้อความต่อไปข้อความต่อไปเนี่ยนะคะมาจากเหมือนกับเนี่ยคนที่เขาพยายามบิ้วนักลงทุนต่อเขาบอกนี้บอกว่าคิดเหมือนกันเลยค่ะที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยคงเพราะมีการตรวจสอบพวกที่ไปแจ้ง DSI ก่อนนั่นแหละเสร็จแล้วก็เหลือแต่ตัวจริงไม่กี่คนครอบครัวเล็กๆตามที่ CEO บอกไว้แปลว่า CEO เคยอาจจะส่งซิกว่าเอ้ยเราเหลือกันเล็กๆแต่ว่าอยู่กันอย่างครอบครัวนะหลังจากนั้นข่าวเริ่มออกมาละช่วงประมาณสักบ่าย 3 โมงคุณผู้ชมข่าวออกมาทุกสำนักเลยว่า DSI ไปตรวจทุกจุดจริงๆและยึดทรัพย์ด้วยปรากฏว่าค่ะยังมีอีกประมาณ2ข้อความที่ออกมาระบุนะคะว่าเฮ้ยไม่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่จริงเลยค่ะโดยเป็นข้อความออกมาจากเพจของทางบริษัท Forex 3D นะคะทางเพจบริษัทค่ะบอกเอาไว้แบบนี้นะตามข้อมูลที่เราส่งให้ค่ะเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าน้องๆฟังเรานะบอกว่าไม่ต้องลงชื่อทุกคนก็ไม่ลงชื่อนะคะอันนั้นก็คือพวกที่เขายังดูแลกันอยู่นี่อันนี้เพจบริษัทบอกแบบนี้ค่ะว่าไม่มีการยึดใดๆค่ะและยังคงยืนยันว่าข่าวที่ออกมานั้นไม่เป็นความจริงเห็นไหมคะ
เนี่ยวันนี้หน่วยงาน DSI ได้ทำการเข้ามาเพื่อทำการตรวจสอบบริษัทนะคะเป็นเหตุให้ทางพนักงานและกิจกรรมหลักของบริษัทหยุดชั่วคราวจนกว่าจะผ่านพ้นกระบวนการของหน่วยงานในส่วนของ DSI ได้ทำตามขั้นตอนปกติตัวบริษัทเองไม่ได้ปิดทำการค่ะและเราก็ยังติดต่อ CEO อยู่ได้อ่ะอันนี้เป็นฝั่งของคนที่เขายังซัพพอร์ตเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วระหว่างนั้นข่าวออกมาเขาก็ยังยืนยันเห็นไหมคะเขายังตอบโต้ยังคงยืนยันอยู่ว่าไม่จริงทุกอย่างไม่จริงจริงไม่จริงนะคุณผู้ชมมาดูข่าวเรื่องจริงที่เรามีกันคือทั้งหมดที่กลุ่มนักลงทุนยังคงเชื่อมั่นในแชร์วงนี้และพูดกันเพื่อปลอบใจตัวเองเพราะในความเป็นจริงแล้วเอาจริงๆเลยนะวันนี้เจ้าหน้าที่ DSI กระจายกำลังกันเข้าตรวจค้น6จุดหาเอกสารอายัดทรัพย์ของนายอภิรักษ์โกฏฐิ CEO ของแชร์ Forex 3D พร้อมกับเครือข่ายมีทั้งออฟฟิศที่รัชดาบ้านพักยึดรถยนต์หรูได้หลายคันถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อนะให้ไปฟังเสียงคนนี้เลยละกันผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบของ DSI คุณปิยะสิริวัฒนะวรางกูลให้สัมภาษณ์ชัดที่สุดใน3โลกแล้วเชิญค่ะก็จะมีอาคารสำนักงานเป็นหลักนะครับค่ะ แล้วก็บ้านพักที่เกี่ยวข้องนะครับมีประมาณสัก6มีสัก6 7จุดอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับตามเท่าที่เราพอจะได้ข้อมูลบอกว่าไปตรวจสอบจริงๆแต่จริงๆแล้วไปตรวจสอบหรือเข้าไปยึดเลยคะตรวจสอบด้วยยึดด้วยครับยึดด้วยครับมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็ยึดด้วยครับมีเดี๋ยวรอเพรสลมตอนเย็นแล้วกันนะครับน่าจะมีออกมานะครับเนาะรายละเอียดแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเข้ามาตรวจสอบเพื่อเอาหลักฐานในการกระทำผิดแล้วก็เอาเอกสารหลักฐานที่มันเป็นทรัพย์สินที่มันมีค่าอย่างเงี้ยฮะเราก็จะดำเนินการยึดหมดเลยเบื้องต้นก็อาจจะมีรถยนต์ที่เกี่ยวข้องมีอะไรอย่างเงี้ยครับมีครับค่ะพอประเมินได้นี่คะว่าตอนนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่คร่าวๆก็ได้ค่ะคืออย่างงี้ครับรวมยอดยึดมันจะมียึดด้วยอายัดด้วยนะครับก็มันก็อย่างรถคันหนึ่งเนี่ยLamborghini คันหนึ่งก็น่า40ล้านแล้วนะครับอันนี้ผมรู้นะครับว่าเป็นรถคือตอนนี้ยังคือผมอยู่ในจุดเดียวผมมองไม่เห็นจุดอื่นฮะพี่บอยคะดู Lamborghini แล้วก็พวกรถยนต์ที่เรายึดได้นี่เป็นของใครอะคะก็เป็นทรัพย์ที่เคยผ่านมือของคุณอภิรักษ์ครับค่ะเดี๋ยวต้องค่อยๆทยอยครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับมันไม่ได้เกี่ยวกับราคาเลยครับอันนี้เรื่องไม่ได้เกี่ยวครับในชั้นนี้เป็นเรื่องของตัวการของคันเท่านั้นเองครับไม่เกี่ยวเรื่องดารานะครับคือเป็นในส่วนของคุณอภิรักษ์แล้วก็เครือข่ายของคุณที่เป็นบริษัทใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ครับตัวการสำคัญอยู่ครับยังไม่ได้ขนาดนั้นครับเบื้องต้นเราให้โอกาสนะฮะในการออกหมายเรียกก่อนนะฮะบางกรณีมันไม่จำเป็นต้องออกหมายจับเร็วขนาดนั้นเนื่องจากว่าบางทีต้องเปิดโอกาสเขาชี้แจงด้วยครับเรียกใครบ้างคะพี่บอยยังตอบไม่ได้นะครับเยอะครับตอบไม่ได้ครับประมาณได้ไหมคะประมาณตัวเลขได้ไหมคะอย่างน้อยต้องมีเรียกเข้ามาไม่ต่ำกว่า20คนแน่นอนครับประมาณ20 คนนี่เป็นระดับไหนอะคะก็เป็นคนบุคคลใกล้ชิดครับอ๋อใกล้ชิดทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานหรือว่าเป็นคนสนิทแบบมีชื่อเสียงครับรวมทั้งหมดเป็นคนใกล้ชิดฮะไม่เกี่ยวกับศิลปินดารานั่นอีกส่วนหนึ่งครับนั้นแยกดำเนินการไปครับเสียงชัดเจนนะคะว่าวันนี้ยึดอายัดเอาไว้ส่วนหนึ่งที่เป็นทรัพย์สินที่ผ่านมือของ CEO ที่ชื่ออภิรักษ์คนเกี่ยวข้องในระดับกรรมการในระดับบริหารส่วนที่เป็นระดับคนมีชื่อเสียงเป็นแม่ขายแม่ทีมในอีกระดับเนี่ยเขาแยกเอาไว้แต่กำลังดำเนินการตรวจสอบ DSI ทำงานเงียบๆแต่รวดเร็วมากจริงๆค่ะในขณะที่พันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ออกมาบอกแบบนี้นะคะวันนี้ได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบนำหมายค้นจากศาลอาญาเข้าค้นพื้นที่เป้าหมายรวม6จุดเพื่อตรวจค้นพยานเอกสารแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดในคดีกู้เงินอันเป็นการช่อโกงประชาชน Forex 3D โดยพื้นที่เป้าหมายเป็นบริษัทและบ้านพักของเจ้าของกิจการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงนะคะซึ่งภายหลังการตรวจค้นเสร็จสิ้นและแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อมวลชนเนี่ยตัวของ
อธิบดีท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีตั้งโต๊ะแถลงอย่างละเอียดเอาเท่าที่เรามีข้อมูลในขณะนี้สำหรับแชร์ Forex 3D มีผู้เสียหายที่ลงทะเบียนเอาไว้กับทาง DSI จำนวนกว่า 7,300 รายมูลค่าความเสียหายปัจจุบัน 5,400 ล้านบาทโดยนายอภิรักษ์เจ้าของบริษัทมีดีเพลย์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนใน Forex 3D ซึ่งข้อมูลจากการสืบสวนพบว่าแชร์ Forex 3D มีความเคลื่อนไหวทางการเงินมานาน2ปีโดยเส้นทางการเงินได้จากการหลอกลวงการลงทุนให้มาลงทุนลวงลงทุนหรือหลอกเงินมาเนี่ยนับหมื่นล้านบาทถูกกระจายไปให้ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงใกล้ชิดกับผู้บริหารรายละนะรายละประมาณ200ถึง300ล้านบาทเหมือนกับที่เราได้เสียงมาเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าตัวของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าเส้นทางการเงินที่ส่งไปยังตามข้อมูลคือดาราแล้วก็ตัวของคนมีชื่อเสียง 2-300 บาทเนี่ย DSI แยกเอาไว้อีกชุดหนึ่งและก็น่าจะได้เห็นข่าวเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ในเร็วๆนี้ค่ะ